ที่เรามีแฟนนะคะมันเหมือนเรามีทั้งเพื่อนสนิทมีคนที่ยังไงเขาก็จะดีกับเราแม้เราจะนิสัยไม่ดีแค่ไหนเขาก็จะรักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกรอบใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคนคุยด้วยนอกจากคนในครอบครัวและเพื่อนใน relationship อันนึงอะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใส่ใจเขามาใส่ใจเราเราควรจะคิดถึงเขาเยอะๆว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเราทำสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราก็ไม่ควรทำเขาจะได้รู้ว่าเขาต้องคิดเราแบบไหนก็รักกันให้มากๆค่ะถ้าเราก็คุยกันได้